นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตแบบสมถะของพี่เองนะครับน้องๆก็อย่าอึ้งนะ นี่ก็เป็นน้ำใต้ดินที่ลึกที่สุดของโลกนะครับพี่ก็ได้ไปซื้อมากินเลยนะนี่แก้วเล็กๆนี้นี่ประมาณ 7-8 หมื่นเลยนะโอเคคลิปนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวบ้านของพี่เองนะครับก็คฤหาสน์มูลค่า50ล้านนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณ1ล้านเอเคอร์นะครับก็จะใหญ่มากเลยใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะครับโซนแรกตัวนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของพี่เองนะนี่ไม่ใช่มันไม่ได้เก่านะครับมันเป็นสไตล์แบบว่าสมถะครับมันก็จะดูแบบคลาสสิกไปหน่อยนะนี่เป็นเครื่องเล่นของพี่เองนะมันไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นสีที่ทำมาเพื่อความคลาสสิกนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะนะครับตรงๆมันจะไม่เท่ก็เลยแบบเอาเอียงๆหน่อยนะโอเคจบไปแล้วโซนหนึ่งนะแน่นอนแหละนี่ก็เป็นรถบิ๊กไบค์นะก็เป็นรถบิ๊กไบค์ที่แบบก็แม็กทองนะก็พี่ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับรถคันนี้นี่บอกเลยว่าพี่ขับมาตั้งแต่อายุ14-15นะคันนี้ที่พี่มีซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแม่งเท่มากเลยเหมือนมีบิ๊กไบค์คันหนึ่งเลยเว้ยใช่ไหมคือแต่ล้อทองอะก่อนพี่ก็จะเป็นสายยกกันนะน้องก็จะรู้ดีนะแต่ว่าอย่ายกเลยนะเสียงมันดังนะครับเดี๋ยวคนจะตื่นเอาก็บริวนิดนึงเบรกก็จะเป็นเมมโบนะครับเมมโบน็อตไทเทเนียมนะก็ตัวนี้ก็40,000ฮะ40,000ชุดสีนี่เห็นอย่างงี้ไม่ได้เก่านะมันเป็นแบบสไตล์แบบสัมปทานะก็จะง่ายๆอย่างเงี้ย hey! ผมว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าเราได้เวลาที่เราจะมาดูบ้านมูลค่า50ล้านแล้วนะครับมันเป็นคฤหาสน์นะครับก็ประมาณ8ชั้นเลยนะที่พี่อยู่เนี่ยครับก็8ชั้นนะครับคฤหาสน์ของพี่เพราะว่ามูลค่ามันถึง50ล้านมั้ยถึงนะแต่พี่เลือกที่อยู่ห้องเดียวนะเพราะพี่ชอบอยู่ที่แคบๆนะครับเอาง่ายคือกูอยู่แฟตนะครับก็ถึงเวลาที่สิ่งที่น้องๆอยากเห็นแล้วนะครับก็คือห้องแคสเกมของพี่เองเชิญครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่พี่ใช้แคสเกมทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นปืนเอเลี่ยนนะเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าแล้วกันก็เราจะมารีวิวเจาะลึกนะครับเก้าอี้ตัวนี้ซื้อมา 10,000 ซึ่งน้องๆไม่ต้องซื้อนะมาไร้สาระชิบหายเราก็ดูครับนี่ฮะคือของพี่มันใหญ่เกินนะครับมันก็นะมันก็ถูๆมันขาดเลยนี่แหละครับหำใหญ่มันก็ใช้ชีวิตลำบากนะน้องๆก็อย่านะเอามาเรามาดูสิ่งแรกเลยก็จะเป็นโซนนี้โซนเก็บของพี่นะมันก็จะมีพวกเทชชู่แล้วก็หนมแป๊ะไม่รู้มาทำที่อะไรก็คือลกครับเพราะพี่ถ่ายพี่ไม่ได้เฟรมนะคือพี่เอาชีวิตจริงๆที่พี่อยู่ก็จะโซมโมกแบบนี้ก็พยายามจัดแต่ก็ไม่มีเวลาสักทีนะนี่ก็เป็นของครับอันนี้ก็เป็นกล่องโกสโปนะนี่ก็จะเป็นโกโปกะโลกะโลกอะไรเล็กกับกระบอกนะแล้วก็มีบั้งไฟพญานาคนะครับแล้วก็อุปกรณ์กล้องเล็กๆน้อยๆนะหมวกกันน็อกลำโพงไว้ฟังเพลงในเวลาที่เครียดที่จะเปิดเพลงแล้วฟังในห้องนะโอเคต่อไปก็เป็นโซนคอมนะเป็นโซนที่ FC อยากรู้มากที่สุดนะครับโต๊ะคอมสามารถปรับระดับได้นะครับผมซื้อมาเพื่อจะมายืนพูดยืนทำงานนะครับสุดท้ายครับได้ยืนแค่คลิปเดียวครับตอนนั้นก็นั่งครับก็ไม่รู้ซื้อมาทำเพี้ยอะไรนะแต่มันปรับระดับได้ทำให้เราสามารถเลือกระดับที่เราต้องการได้เต็มที่นะโอเคอันดับแรกที่จะรีวิวอันดับแรกหูฟังนะครับของ Logitech นะ 2,000 กว่าบาทหูฟังไม่แนะนำให้ซื้อแพงนะครับพี่เคยซื้อ 4,000 แล้วก็พังนะก็เลยซื้อ 2,000 นี่แหละกำลังดีนะก็ไม่รู้มันจะพังเมื่อไหร่นะ
ส่วนคีย์บอร์ดนะครับก็สีไฟดูดวงตามากถามว่าจะเป็นไหมไม่ 4,000 บาทใช้ได้1ปีแล้วก็เบิ้ลเลยนะครับเบิ้ลเลยนะเบิ้ลก็คือกด1ทีแต่มันพิมพ์ให้2ตัวนะก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อใหม่สักทีนะเพราะไม่มีตังค์ส่วนจอตัวนี้เป็น144เฮิรตซ์นะครับจะรุ่นเฮียอะไรก็ได้นะแต่ขอให้เป็น144เฮิรตซ์จะทำให้คุณเล่นเกมได้ลื่นมากนะมันทำให้จอเนี่ยรีดประสิทธิภาพของการ์ดจอได้เต็มที่นะครับก็144แนะนำเลยนะจะทำให้คุณเล่นเกมโหดขึ้นเยอะเลยแล้วอีกจอหนึ่งเป็นจอ 3,000 กว่าบาทนะเออตัวนี้บอกราคาก่อน144เฮิรตซ์เนี่ยตก 10,000 นะก็มีประมาณ 10,000 ถึง 10,000 กว่าก็ไปเลือกกันเอานะครับแล้วก็จอนี้เพื่อนๆถามว่ามี2จอทำไมอ่ะเอาเท่อ่ะคิดว่ามึงเท่อ่ะคือสายสตรีมน่าจะเข้าใจกันนะครับก็คือเวลาสตรีมเนี่ยคุณต้องอ่านแชทท่านผู้ชมด้วยก็คือต้องใช้จอนี้อ่านแล้วเวลาตัดต่อผมไม่ได้ตัดต่อกากๆนะครับคือเอฟเฟคผมเยอะเวลาตัดต่อเนี่ยช่องสล็อตเอฟเฟคอ่ะมันล้นจอนี้ผมก็ต้องเอาจอที่จะดูงานเนี่ยมาไว้ตรงนี้เพื่อจะได้เห็นมุมกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยชัดขึ้นจากจอนี้นะครับมันจะขยายใหญ่อธิบายไปผมไม่เข้าใจหรอกอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกล้องขาตั้งกล้องที่ผมไว้ใช้กล้องอันนี้แหละที่อัดอยู่นะครับก็จะเอามาวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งปุ๊บตั้งแล้วผมก็ตั้งกล้องอยู่ตรงนี้ผมก็แคสเกมกล้องก็อยู่บนนี้ก็ใช้กล้องใหญ่นะครับส่วนไฟนี้แน่นอนไฟนี้มาทำให้ผมหล่อขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นนะครับก็สามารถปรับระดับได้สว่างขาวสว่างขาวขาวสีนี้ก็ประมาณนี้นะคือกล้องจะแพงหรือจะถูกหรือว่าจะยังไงนะครับที่สำคัญที่สุดคือแสงนะแสงดีผลงานก็จะออกมาดีหน้าเราก็จะดูออกมาขาวนะต่อไปกล้องสำหรับการใช้สตรีมก็จะเป็นตัวเกือบใหม่นะเป็นตัวอะไรวะตัวนี้แหละไม่รู้ตัวอะไรนะตัวนี้แหละเออมันคือตัวนี้แหละมันตัวนี้แหละไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไว้ใช้ดีบกล้องตัวนี้นะครับเพราะบางทีไว้ตรงนี้มันจะเออถ้าวันนี้กล้องมันจะดูหล่อกว่ากันเยอะนะเออประมาณนี้แหละส่วนอะไรวะเมาส์ก็เป็นของอะไรนะโซวี่หรือโซนี่นี่แหละจำไม่ได้อันนี้ใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็แนะนำว่ามันดีนะมันทนแต่พี่จะเปลี่ยนอยู่เพราะว่ามันกดแล้วมันค่อนข้างแข็งไปหน่อยนะส่วนที่จับเมาส์นี่ตัวนี้มาเออบอกราคาเมาส์อันนี้2ประมาณ 2,500 นะอันนี้ประมาณ 1,300 หรือ 1,500 เนี่ยจำไม่ได้ละเป็นสายจับเมาส์สำหรับเกมเมอร์นะก็ไม่จำเป็นอีกแล้วครับก็ซื้อมาเพื่อเท่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแต่ก็ช่วยอยู่แต่ทำเองก็ได้นะครับแบบเนี้ยทำเองได้นะสามารถสร้างเองได้เออแล้วก็นี่ฮะแว่นอันเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบลืมใส่นะเวลาเล่นคอมวิธีแก้ก็คือเอามาวางไว้ใกล้ๆเมาส์ครับวางไว้ใกล้ๆเมาส์เพื่อที่เวลาผมมาเล่นปุ๊บผมจะสำนึกตัวเองว่ากูต้องใส่แว่นก่อนแล้วกูค่อยเล่นคอมจะเอาไว้อย่างนี้ตลอดจะได้ไม่ลืมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไม้จิ้มฟันนะมีเศษเงินมีที่เช็ดเลนส์กล้องมีซอสมะเขือเทศทุกรูปเอามาทำไมส่วนอันนี้เป็นยาพี่มีโรคประจำตัวนะจะขอไม่บอกแล้วก็อันนี้ไม้จิ้มฟันพี่เป็นคนที่กินข้าวหน้าคอมแล้วก็ชอบแคะฟันหลังจากกินข้าวเพื่อทำความสะอาดซอกฟันเอาจริงแล้วฟันกูเป็นแมงฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงนะตามนั้น ส่วนไม่อันนี้สิ่งสำคัญเลยแต่ก็ไม่ต้องถึงกับต้องแพงเท่าพี่นะเอามาสัก 1,000-2,000 ก็กำลังดีแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นแหละอ่านให้หน่อย ROE ฮะรถรุ่นอะไรไม่รู้เอารุ่นนี้แหละก็มันซื้อเท่าไหร่ว่า 8,000 มั้ยหรือ 6,000 จำไม่ได้แล้ว8หรือ 6,000 นี่แหละนั่นออกมาเป็นมา USB นะครับไม่ต้องมีกล่องแปลงเปิดให้เลอะเทอะนะครับก็สะดวกเป็น USB เสียบได้เลยจบทีเดียวนะก็โอเคแต่มันก็โอเคละเรื่องคอมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเขียนสเปคไว้ให้ละกันนะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะเอาเน้นเลยการ์ดจอก็เป็นตัวแรงสุดที่สุดในโลกแล้วนะครับยาฮู1080 Ti นะครับถามว่ามันดีไหมก็ดีแต่เรื่องนี้ก็อาจจะอัพเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันเริ่มไม่พอแล้วนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จกล้องแบตกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมยกนะก็
เขาไม่ค่อยยกหรอกก็นานๆทีจะมายกนะครับก็ไว้ออกกำลังกายในห้องนะแล้วก็กระเตงผ้าผมนะครับก็จะอยู่ด้านล่างเตียงนะครับก็จะเป็นซากอริยธรรมที่ผมใส่เสร็จแล้วผมก็จะซุกไว้ใต้เตียงนะแล้วให้แม่มาเก็บนะครับก็เป็นอะไรที่สะทุนนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่เฉยๆนะใช้ชีวิตแบบนี้แหละส่วนนี้ก็เป็นเตียงนอนของคฤหาสน์พี่เองนะครับก็เนี่ยครับไม่ได้จัดไม่ได้อะไรก็นอนนั่งอย่างนี้แหละฮะก็มีพัดลมมีแอชแล้วก็นอนฮะแล้วก็มีสิ่งบางสิ่งที่แบบไว้ป้องกันตัวในยามที่มีพวกโกสตีนเข้ามาในบ้านนะผมก็จะใช้สิ่งนี้นะก็เป็นปืนแบบปืนอัดลมนะมันเป็นแค่ปืนอัดลมนะก็แค่ปืนอัดลมจริงๆนะก็เอาไว้นอนนะเพราะเวลาเรานอนเนี่ยผมเป็นคนที่คิดมากนะครับแบบคิดมากเขาจะฆ่าครูวะปังมันก็ต้องมีสิ่งที่อุ่นใจไว้ใต้หัวตลอดเวลานะส่วนนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตกแต่งเป็นแบล็คกราวด์ของกล้องเวลาแคสเกมมันก็จะดูน่ารักขึ้นมานิดนึงนะส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายที่แฟนผมเขียนคำว่ารักนะครับสังเกตซูมไปใกล้จะเป็นคำว่ารักเต็มไปหมดเลยก็คำว่ารักเต็มหน้ากระดานนะครับก็เป็นของขวัญวันเกิดปีแรกที่ผมคบกับแฟนนะครับก็แค่นี้แหละวันนี้ก็จะเป็นรูปที่แม่ผมไปจ้างเขาวาดมานะน่ารักไหมแต่ตัวจริงน่าจะหลอกกว่าในรูปนะวันนี้ก็จะเป็นพระนะครับพระที่ผมใส่เวลาขับรถผมก็จะใส่องค์ดีนะมันชื่อองค์อะไรนะลืมละจำไม่ได้เลยเป็นพระของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับคุณใส่พระก็ยังไม่รู้จักชื่อพระเลยก็พระองค์นี้มันเป็นพระสมัยก่อนเลยนะครับที่เขาใช้ไอ้นี่อะไรปั๊มไม่รู้อ่ะมันก็แรงนะคือหลายตังค์ก็บอกเลยถ้าปล่อยอ่ะแล้วก็กุญแจรถนะเขาแฝงไว้ตรงนี้ส่วนพระองค์นี้ก็ฟันไม่ตายยิงไม่เข้านะครับไม่รู้จริงเปล่าใส่เพื่อความศรัทธานะส่วนนี้โซนห้อยกระเป๋านะครับเอาไว้ไปเที่ยวก็มีกระเป๋าวันนี้ก็รกๆครับตู้เสื้อผ้ามันก็ไม่มีอะไรก็รกๆมีซากกระดูกศพนะครับเป็นกล่องที่แต่งคอมแต่งอะไรไม่ได้แต่งหรอกจัดคอมปกติก็ตู้เสื้อผ้าสูงกว่านี้นะแต่หั่นครึ่งนะครับพอดีช่วงน้ำท่วมไม่อยากเปลี่ยนใหม่ก็เลยหั่นช่วงที่มันผุออกแล้วมาใช้ต่อนะโอเคโซนนี้จะเป็นรูปแฟนผมหัวนอนนะครับก็จะเป็นรูปแฟนผมช่วงที่คบกันใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ลืมแฟนเก่านะครับแฟนผมกลัวผมจะคิดถึงแฟนเก่าใช่ไหมก็เลยรูปมันมาติดนะไม่รู้มันจะช่วยอะไรนะแล้วนี่ก็เป็นผ้าคือเขียวนะครับเป็นสกรีนนะเหมือนสกรีนก็ซื้อมา 1,000 บาทก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวจริงแล้วนี่ก็เป็นผ้าม่านที่ไว้ปิดประตูนะเพราะล้อบอกว่าเห็นประตูแล้วไม่ขัดจิตพี่ก็คิดว่าปิดมันก็จะดูละลายตานะครับส่วนโซนนี้สำคัญเลยเป็นโซนที่เจ็บใจที่สุดนะครับ1ล้านซับที่ผมทำสำเร็จไปแล้วแล้วก็ต้องมาทำใหม่ซึ่งเมื่อทำใหม่แล้วเอาลงมาได้ละเอามาซึ่งทำใหม่แล้วผมก็รู้สึกไม่ภูมิใจเหมือนตอนแรกแล้วนะครับมันก็เสียใจนะโอเคช่างมันเราไปรีวิวโซนเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะว่าผมทำธุรกิจอะไรเวลาอยู่บ้านนะนี่ก็เป็นธุรกิจของพี่นะเห็นระบบประตูอย่างนี้พี่สามารถใช้พลังจิตเปิดได้นะครับต้องลองดูนะเป็นไงครับเปิดเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็น Lamborghini นะที่พี่จอดไว้นะไม่รีวิวมันเยอะเกินนี่ก็จะเป็นความลกนะความซกมกมาเรามาดูธุรกิจพันล้านของพี่ดีกว่านี่ก็เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะมันคือสระว่ายน้ำนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยมันคือบ่อเลี้ยงกุ้งนะก็เป็นธุรกิจรายได้เสริมของพี่นะครับก็เดือนละแสนนะครับก็ขนาดธุรกิจเสริมแล้วเนี่ยฮู้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 ยิ่งตกใจเลยนี่ก็เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะในอนาคตมันก็จะโตนะมันจะที่สังเกตจากกลับมาแล้วมันหนีบไหมมาพอแล้วเสร็จองศามันก็ตอนนี้มันก็ยังเด็กอยู่นะครับพอมันโตก็แดดนะมันก็จะมืดๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเอาไว้แบบ
เอาไว้ทำอะไรมีโต๊ะมีอะไรเนี่ยเอาไว้แบบประดิษฐ์อะไรประมาณนี้แหละเอาไว้เป็นเอาไว้คือห้องสตูดิโออีกห้องหนึ่งนะครับก็จะไว้ถ่ายให้น้องถ่ายให้เมียถ่ายก็ประมาณนี้เอาไว้ของเล่นประจำอ่อนเต็มไปหมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านเขาเลือกหาดราคา50ล้านมันถึงนะ50ล้านอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งหมด20ห้อง8ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันถึง50ล้านแน่นอนไม่ได้โมนะคลิปนี้ไม่ได้โมแล้วก็ที่มารีวิวให้ดูในวันนี้ก็คือผมจะย้ายบ้านแล้วนะก็ตอนนี้ยังหาบ้านไม่ได้นะครับพอดีพ่อผมเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ต้องย้ายที่อยู่ทุกๆปีซึ่งผมก็เซ็งมากที่เซ็งก็คือผมต้องไปอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมโคตรเกลียดรถติดแออัดแล้วก็หาที่อยู่ยากนะครับแล้วก็ค่าเช่าบ้านก็แพงนะ 10,000 ไม่มี 20,000 อัพทั้งนั้นซึ่งผมก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายนะครับเงินเดือนคุณพ่อเท่าไหร่ครับ 20,000 เท่าไหร่ครับ 26,000 เงินเดือน 26,000 นะครับค่าเช่าบ้าน 20,000 นะครับไม่ต้องมีแดกกันนะครับก็คุณพ่อถึงกับขั้นที่จะลาออกจากตำรวจเลยแต่ว่าจะลาให้ออกไม่ได้หรือยังไงยังออกไม่ได้อายุราชการไม่ครบก็ยังออกไม่ได้เพราะยังทำงานไม่ครบอายุนะครับก็มีบางคนโดนย้ายไปที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ลาออกจากตำรวจเลยนะก็มีแล้วก็แน่นอนครับใครจะมีงานสบายแบบพี่ครับแค่เลี้ยงกุ้งก็รวยแล้วครับ yeah. นะใครจะซื้อแฟรนไชส์กุ้งพี่เนี่ยก็เป็นกุ้งล็อบสเตอร์สีฟ้านะครับก็สนใจก็ทักมาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเขาเลือกกันเลยนะก็ย้ายบ้านก็เลยถ่ายบรรยากาศบ้านมาให้ดูนะรอบๆนี้ก็ห้องก็จะเปลี่ยนไปเวลาพี่ย้ายไปพี่ก็จะไม่ได้มีสภาพนี้อาจจะเป็นแบบใหม่คอมก็อาจจะอัพใหม่ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นประมาณนี้แหละเอาไว้เป็นเอาไว้คือห้องสตูดิโออีกห้องหนึ่งนะครับก็จะไว้ถ่ายให้น้องถ่ายให้เมียถ่ายก็ประมาณนี้เอาไว้ของเล่นประจำอ่อนเต็มไปหมดนะครับประมาณนี้แหละเอาไว้เป็นเอาไว้คือห้องสตูดิโออีกห้องหนึ่งนะครับก็จะไว้ถ่ายให้น้องถ่ายให้เมียถ่ายก็ประมาณนี้เอาไว้ของเล่นประจำอ่อนเต็มไปหมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านเขาเลือกหาดราคา50ล้านมันถึงนะ50ล้านอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งหมด20ห้อง8ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันถึง50ล้านแน่นอนไม่ได้โมนะคลิปนี้ไม่ได้โมแล้วก็ที่มารีวิวให้ดู